ไงนะคะก็ฟังวันนี้มีนกมีลมนะคะเมื่อคืนเช้ามืดฝนตกปล่อยๆแต่ตกแบบไม่เต็มใจตกอ่อยๆอ่อยๆนะคะแต่พอมีลมหน่อยหนึ่งนะคะพอนั่งข้างนอกได้นะคะอย่างเมื่อวานอย่างคลิปที่ผ่านมานะคะร้อนระอุวันนี้ค่อยคลายร้อนมาได้นิดหนึ่งนะคะฟ้าครึ้มๆแต่มีลมโชยๆนะคะทั้งนกทั้งไก่อะไรก็ออกกันเต็มไปหมดเลยหลังบ้านนะคะก็ยังมีโอกาสได้มานั่งหลังบ้านหน่อยนะคะช่วงนี้เมื่อเช้าตื่นสายสองคนแม่ลูกดูหนังกันดึกนะคะเพราะกว่ามันจะมืดจริงๆก็สี่ทุ่มครึ่งจะห้าทุ่มแล้วนะคะแล้วกว่าอ้อยจะซักเสื้อซักผ้าเพราะว่าอ้อยจะซักผ้าหลังสี่ทุ่มนะคะประมาณสี่ทุ่มครึ่งนะคะเราก็จะตากผ้าจะไม่ค่อยได้เอาเข้าตู้อบนะคะเพราะว่าอ้อยอยู่อพาร์ตเมนต์หรือบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเก่าๆนะคะเป็นบ้านแบบอายุเยอะแล้วนะคะห้องครัวที่ต่อออกมาให้เช่าเนี่ยนะคะไฟมันค่อนข้างจะหม้อเล็กๆนะคะถ้าอ้อยใช้ผสมปนกันไฟดับปุ๊บเลยนะคะเพราะว่าแรงไฟมันอ่อนมากเลยแล้วอีกอย่างนึงเครื่องปั่นแห้งใช้ไฟแรงแล้วก็ใช้ไฟเยอะกินไฟเยอะนะคะถ้าเราซักผ้าอ้อยก็จะพยายามซักเครื่องแต่ว่าพอเขาปั่นเสร็จสับเรียบร้อยก็จะรีบเอาออกมาสบัดแล้วก็ตากห้อยนะคะมันก็จะไม่ต้องรีดซักเท่าไหร่จะมีไม่กี่ตัวเท่านั้นผ้าบางชนิดเท่านั้นที่จะต้องรีดนะคะเพราะว่าก็อาศัยประหยัดเอาอะไรประหยัดได้อ้อยก็ต้องประหยัดนะคะแล้วเครื่องซักผ้ากับเครื่องปั่นแห้งมันอยู่ในครัวนะคะเวลาเราปั่นเสื้อผ้ามันใช้ไฟแรงสูงอ้อยจะทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเคยเราไม่รู้ตอนแรกอ้อยมาอยู่อ้อยไม่รู้อ้อยก็ปั่นเสื้อผ้าไปด้วยนะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ปั่นได้ทั้งวันเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ค่าไฟจ่ายครึ่งเดียวประมาณนี้นะคะค่าไฟจะถูกกว่าวันธรรมดาวันธรรมดาก็ต้องหลังสี่ทุ่มนะคะค่าไฟก็จะถูกหน่อยกดเขาก็จะเป็นแบบนั้นนะคะแต่บางครั้งกลางวันเราก็อยากที่จะปั่นบางอย่างนะคะแต่ก็โอเคพยายามช่วงนี้พยายามที่จะทำอะไรก็ได้ที่มันทำให้เราประหยัดขึ้นมานิดนึงอ้อยก็เคยลืมปั่นเสร็จแล้วก็ไปกดเครื่องกาแฟกดนะคะไฟดับปุ๊บลงไปบอกเจ้าของบ้านค่ะว่าไฟในครัวฉันมันดับทำไมมันดับเฉพาะในครัวก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าของบ้านก็บอกว่าฉันได้ยินแล้วเธอปั่นผ้าใช่ไหมบอกว่าใช่ฉันปั่นผ้าแล้วฉันก็ไปกดเครื่องกาแฟก็บอกไม่ทำเพราะว่าเครื่องซักผ้ากับเครื่องปั่นผ้าเครื่องปั่นแห้งอ่ะมันกินไฟเยอะมันใช้ไฟแรงบ้านที่อยู่ห้องที่อยู่ข้างบนนะคะห้องครัวมันมีหม้อไฟเล็กๆเองมันใช้ไฟเยอะพร้อมกันไม่ได้อย่าทำอะไรพร้อมๆกันถ้าใช้ตู้อบใช้เตาอบอย่างอบสปาตบอบพิซซ่าอบลาซานญ่าให้ลูกหรืออบไก่อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าใช้อย่างอื่นเพราะว่าไฟมันอ่อนมาอ้อยก็ไม่รู้หลังจากนั้นก็รู้ก็โอเคนะคะพอหลังจากนั้นอย่างเครื่องอบแอร์ฟรายหรือเครื่องอบไร้น้ำมันอันนั้นมันก็กินไฟหน่อยนะคะเวลาอ้อยใช้อ้อยก็จะเอาไปใช้ในลิฟวิ่งในห้องนั่งเล่นห้องทีวีนะคะเพราะตรงนั้นเป็นบ้านบ้านตัวบ้านตัวบ้านนะคะเป็นเมนบ้านนะคะเป็นส่วนกลางหม้อไฟเขาก็จะใหญ่จะใช้รวมกันกับเจ้าของบ้านแต่เจ้าของบ้านเขาก็แยกมิเตอร์มาสำหรับชั้นบนของอ้อยของเขาชั้นล่างนะคะอ้อยก็จะเอาตู้ไอ้เครื่องอบไร้น้ำมันเนี่ยไปอบทุกครั้งก็จะไปอบที่ห้องนั่งเล่นนะคะเพราะว่ามันใช้ไฟสูงซึ่งในครัวเราก็อาจจะเวลาอ้อยทำครัวจะต้องเปิดวิทยุฟังเพลงนะคะเปิดวิทยุฟังเพลงถ้าไม่เปิดวิทยุก็จะเปิด YouTube ฟังเพลงเพื่อนๆใครที่เขามีเพลงลูกทุ่งหรือเพลงอะไรฟังพอๆอ้อยก็จะเปิดเพลงฟังคลอๆแล้วก็ทำครัวไปด้วยนะคะทำความสะอาดก็เหมือนกันอ้อยจะไม่ค่อยใส่ซาบเบาเสียบหูเพราะว่าอ้อยเสียบหูแล้วมันเจ็บ
นะคะเหมือนตอนนี้ที่ทำงานเขาก็ให้ทุกคนพก walkie talkie นะคะเพื่อที่จะคุยกันเขาก็ใช้เสียบหูไว้ของอ้อยก็จะเอามาห้อยไว้เอามาห้อยไว้เพราะว่ามันเสียบเข้าไปในหูเนี่ยมันเจ็บเจ็บอ้อยเป็นคนที่เจ็บมากๆเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรนะคะไปฮิปปี้ฮิปปี้กับเขาไม่ได้อ้อยก็จะห้อยไว้เพื่อนเขาก็เลยบอกว่าถอดสายหูออกมันก็จะเสียงดังใช่ไหมเป็น walkie เฉยๆมันก็จะเสียงดังเสียงดังเหมือนตำรวจอะฮัลโหลฮัลโหลวอสองวอสามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็โอเคทุกคนเขาก็ไม่ใช่เราคนเดียวที่เจ็บหูอยู่นะคะเพราะมันต้องใส่ทั้งวันนะคะอะไรประหยัดได้อ้อยก็ต้องประหยัดนะอย่างวันนี้2วันที่ผ่านมานี้2วัน2คืนนะคะมะลิวันเปิดพัดลมทั้งวันทั้งคืนนะคะเปิดพัดลมเพราะมันร้อนมากๆร้อนแบบหายใจไม่ออกเลยแต่เราก็เปิดหน้าต่างบ้านไม่ได้เพราะว่าข้างนอกมันร้อนกว่าข้างในอีกก็พยายามปิดเอาไว้นะคะเพื่อให้ความร้อนมันเข้ามาในบ้านเราน้อยหน่อยนะวันนี้เมื่อเช้ามืดนี้ฝนตกก็พอโอเคตอนนี้ลมโชยๆนิดๆสามารถนั่งหลังบ้านได้นะคะสามารถนั่งหลังบ้านได้อ้อยก็มานั่งหลังบ้านบอกมะลิว่ามานั่งหลังบ้านกันลูกประหยัดหน่อยนะคะปิดพัดลมหน่อยนะคะมันใช้ไฟเยอะทั้งวันทั้งคืนก็กลัวว่าปีไอเดือนหน้าค่าไฟแต่เราก็ต้องยอมทนจ่ายนะคะเพราะว่าชีวิตนะคะคนเมืองไทยเขายังอยู่ได้เลยเขาเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมคะแต่ว่าค่าไฟที่เนี่ยมันสูงมากสูงจริงๆยิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงหน้าร้อนทุกอย่างเราจะบอกว่าเขาฉวยโอกาสขึ้นราคามันเป็นการพูดปลอบใจตัวเองหรือเป็นการเข้าข้างตัวเองแต่จริงๆแล้วคือทุกอย่างมันแพงขึ้นเนี่ยมันแพงขึ้นมากๆเขาไม่ได้ฉวยโอกาสหรอกแต่มันแพงขึ้นจริงๆไอเราก็พูดไปตามภาษานะคะอยากจะบ่นนะว่าทุกอย่างมันแพงมากๆตอนนี้น้ำมันลดอ้อยก็เหมือนกันนะเดือนหนึ่งที่ผ่านมานี้วิ่งไปครึ่งถังเมื่อเช้านี้ก็ไปช้อปปิ้งมานะคะไปหาซื้อนมซื้อไข่ซื้ออาหารคอนเฟรตให้มาริวันนะคะอะไรซื้อเอามาไว้กินอะไรขาดก็จะซื้ออันนั้นอันไหนไม่ขาดก็จะยังไม่ซื้อนะคะเพราะเผื่อบางทีอีก 2-3 วันอาจจะขึ้นเขาไปแคมปิ้งกับโอป้าโอม่านะคะอย่างนั้นก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนอกจากทำกินนะคะซื้อกินทำกินนะคะก็ไม่อยากที่จะมาซื้อทิ้งไว้ที่บ้านนานๆนะคะตอนนี้อะไรประหยัดได้อ้อยก็ต้องประหยัดจริงๆนะคะเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นไม่รู้ว่าเขาจะหยุดขึ้นกันเมื่อไหร่เราบังคับเขาไม่ได้แล้วเราก็ไปแย้งอะไรเขาไม่ได้ถ้าเขาขึ้นเราก็ทำได้อย่างเดียวคือต้องจ่ายนะคะอยู่มาตั้งนานหลังบ้านไม่มีเสียงหมาไม่มีเสียงอะไรพอเราเริ่มทำคลิปทำวิดีโอปั๊บหมามันเห่าแข่งกับเราเลย พอเราเห่าเขาก็เห่าบ้างจริงๆนะเนี่ยชีวิตเขาเรียกว่ามีอุปสรรคตลอดเวลานะคะเราก็ฝ่าฟันกันไปนะคะเพื่อนๆก็เลือกฟังเอาจะฟังอ้อยเห่าหรือจะฟังหมาโอ้ยนะคะเอาแบบสบายๆไม่เครียดอะไรมากมายนะคะพอทั้งชีวิตจริงๆอ่ะถามว่าจะเครียดไหมมันก็เครียดแต่ก่อนมันก็เครียดทั้งนั้นนะคะอ้อยก็เครียดแต่ช่วงนี้พยายามปล่อยวางนะคะอะไรที่เราหาความสุขได้เราก็หาความสุขไปเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้พระอาทิตย์เขาขึ้นทุกวันนะคะทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมเพราะฉะนั้นก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่เราทำได้นะคะอะไรที่อยากทำก็ทำไปเถอะนะคะทำวันนี้ให้ดีที่สุดคำนี้นะคะอ้อยก็จะบอกตัวเองเป็นประจำหาความสุขใส่ตัวบ้างแต่จะไม่ละทิ้งหน้าที่ของตัวเองเด็ดขาดเลยนะคะนี่ก็เป็นความคิดของตัวอ้อยที่อยู่ตรงนี้แล้วก็สิ่งอีกสิ่งนึงที่อยากจะคืออ้อยภาคภูมิใจนะคะภูมิใจมากๆที่ตัวเองมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เรียกว่าเวรกรรมแต่มันคือเส้นทางชีวิตนะคะที่ส่งมาอ้อยคิดว่าอ้อยเป็นคนมีบุญนะคะอ้อยคิดนะคะคิดเข้าข้างตัวเองเป็นคนมีบุญนะคะที่มีโอกาสได้มาอยู่ต่างแดนมีโอกาสได้มามีลูกอยู่เป็นลูกครึ่งอยู่ต่างแดนมีโอกาสได้ทำหน้าที่การเป็นลูกส่งเสียพ่อแม่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เงินแสนเงินล้านแต่อ้อยก็สามารถทำให้พ่อแม่พอมีกินมีใช้ได้นะคะและตัวเองก็มีความสุขด้วยตรงนี้ก็สำคัญมากๆถ้าอ้อยอยู่เมืองไทยอ้อยคงทำไม่ได้ขนาดนี้นะคะก็บอกกับตัวเองแบบอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อนๆอ่านคอมเมนต์หรือสิ่งที่เพื่อนๆได้เขียนมาปลอบใจนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันตรงนี้ก็มีความสำคัญมากๆเลยนะคะวันนี้ก็แดดล่มลมตกลมโชยๆนั่งสบายๆหลังบ้านนะคะพริกที่ปลูกไว้นั้นก็คือพริกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเวลาหน้าหนาวเวลาอ้อยซื้อพริกหยวกอะไรมาแล้วล้างใช่ไหมคะแล้วหั่นแล้วเราจะไม่กินเม็ดมันก็จะร่วงๆอยู่อ้อยก็เอามาโรยใส่กระถางไว้พอหน้านี้เขาก็ขึ้นเนี่ยนะคะเขาขึ้นของเขาเองนะคะอ้อยก็จะแยกบ้างนะคะแต่มันคือพริกหยวกไง
มันคือพริกหยวกไงพริกหยวกพริกหวานนะคะอ้อยก็ไม่รู้ว่ามันจะพอทันมีลูกหรือเปล่าช่างเถอะมันเขาขึ้นแล้วก็ปล่อยเขาไว้นะคะเราก็คอยรดน้ำรดท่าเดี๋ยวต้นไหนเขาแข็งแรงสุดอ้อยก็จะเก็บไว้ถ้ามันยังหนาวอ้อยก็จะเอาใส่กระถางแล้วก็เอาเข้าบ้านแล้วกันนะคะเพราะว่าเราก็กินอยู่แล้วถ้าได้ลูกเราก็ภูมิใจใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรมากมายเราซื้อพริกมาเรามาหั่นกินแล้วเม็ดที่เหลือเราก็โยนทิ้งลงกระถางเขาก็ขึ้นของเขาแค่เห็นใบก็ชื่นใจแล้วนะคะถ้ายังไงเจอกันคลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขกันมากๆดูแลสุขภาพกันดีๆขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอให้เป็นกำลังใจกันไปวันละนิดวันละนิดแต่เป็นกันไปนานๆนะคะสวัสดีค่ะ